ึ่งเต็นที่ผมรู้จักแล้วเต็นเนี่ยสนิทกันกลางวันผมก็จะมากินข้าวที่นี่พอดีผมไปเจอที่เจอเสร็จปุ๊บก็เลยได้คุยกันนั่นเองว่าโอเคเขาเป็นฝรั่งมาซื้อผมก็พอคุยได้ก็เลยสื่อสารกันนั่นเองไม่มีอะไรทีนี้ลูกค้าอะไรเนี่ยมันอยู่ชลบุรีในบ้านผมก็อยู่ชลบุรีก็เลยไอ้เจ้าของเต็นก็ฝากช่วยตามช่วยดูช่วยแลลูกค้าอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณไปดูได้ว่าเต็นนี้ใช่เต็นผมหรือเปล่านะเต็นผมอยู่เลยพี่หีกไม่ใช่เต็นผมสัญญาซื้อขายก็ไม่ใช่ชื่อเต็นผมแล้วก็ผมไม่ได้ลงนามในการซื้อขายแล้วอยู่ตำรวจบอกแย่งจับผมอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแย่งจับผมมั้งถูกป่ะทำไมตำรวจไม่ดูข้อเท็จจริงว่าสัญญาซื้อขายเขาทำกับใครแล้วตำรวจต้องไปดูที่ว่าเต็นที่เขาไปซื้อเต็นผมหรือเปล่าเขาก็รู้ดีลูกค้ารู้ดีว่ามันไม่ใช่ของผมอันนี้ให้ท้ายโอเคผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วผมเป็นผู้แทนก็เลยโยงผมไม่ด้วยแต่รู้ไว้ว่าเดี๋ยวจะเดือดร้อนวันนี้จะดำเนินการจับเราดำเนินการแน่นอนฝ่ายกฎหมายดำเนินการแน่นอนเพราะโหลามาทั้งขนาดนั้นออกหมายจับผมมันเสร็จทำให้ผมเสียหายดำเนินการจับใครก็คนที่แจ้งไงใครแจ้งต้องจับคนนั้นเพราะว่าเขาแจ้งมาอย่างนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนก็เหมือนกันนะเราก็อยู่ปปช.เดี๋ยวเราอาจจะต้องเรียกมาสอบว่าคุณดูสัญญาซื้อขายหรือเปล่าว่าเขาซื้อจากใครถูกไหมฮะการที่เขาจะออกหมายหรือจะให้การว่าออกหมายจับใครอะไรต่างเขาต้องดูสัญญาซื้อขายเพราะรถพันมีสัญญาซื้อขายอยู่แล้วแล้วพนักงานสอบสวนต้องถามว่าไอ้เต็นท์นั้นมันเต็นท์ผมหรือเปล่าโอเคเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมาเป็นสสผมก็ทำอาชีพขายรถแต่มันไม่ใช่เต็นท์ผมคนเต็นท์กันเราไม่ได้ทำจะไปฟ้องจับอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอให้ประชุมเลยปรึกษาทีมกฎหมายก่อนมาผ่านไหนแล้วเขาโอเคกันแต่ผมก็ไม่ซีเรียสนะถ้าสมมติว่าเขาแก้ข่าวหรืออะไรต่างผมก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดมีการดำเนินคดีผมจริงผมก็เอาเรื่องนะเพราะว่าซึ่งเต็นท์ไม่ใช่เต็นท์ผมสัญญาซื้อขายผมก็ไม่ได้เซ็นแล้วอยู่ๆตำรวจมาออกมาจับผมนี่มันได้ยังไงนะฮะพนักงานสอบสวนต้องดูสัญญาซื้อขายว่าคุณซื้อมาจากใครถูกต้องไหมฮะแล้วคุณต้องไปสืบก่อนว่าเต็นท์นั้นใช่เต็นท์ผมไหมถูกไหมฮะโอเคเต็นท์ผมมีแต่เลยไปอีกจำไม่ใช่อยู่ห่างไกลกันหลายกิโลซึ่งมันไม่ใช่ไงอยู่ออกมาอย่างนี้ผมเสียแต่ผมยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงเพราะว่าเต็นท์เนี่ยมันเต็นท์สนิทกันมากผมก็ไปทุกวันก็เป็นเดิมก็มาซื้อมาขายกันแล้วก็ช่วยคุยด้วยไปทุกวันแต่อย่าลืมสัญญาซื้อขายมีถูกต้องก่อนที่คุณยอมหมายจับคุณต้องจำสัญญาส่วนจะซัดทอดใครอะไรไงว่าไปอีกจริงถูกต้องไหมฮะคุณก็รู้อยู่แล้วคนซื้อเป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาที่เป็นคนไทยก็รู้อยู่ว่าเป็นเต็นท์ใครใช่ไหมอย่างนี้มันไปไม่มีเหมือนไปเราช่วยได้ประมาณนั้นแหละก็ช่วยคุยให้อ่ะช่วยคุยให้เฉยช่วยประสานงานให้เฉยเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติไม่ได้ไม่ได้แค่นี้หรอกไม่มี